ิมอะไรดีวะเนี่ยดูแขนครับโทษครับปวดแขนเนี่ยค่ะสมาชิกที่มาจากจังหวัดนนท์มากกว่าแล้วมาจากนครศรีหนูเป็นคนนครค่ะแต่ว่ามาอยู่บางกะปิค่ะญาติที่มาจากนครหน้าวันนู้นพ่อค่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างบิดาเสียแล้วค่ะได้เผาแล้วค่ะตอนวันที่12เมษาค่ะตอนที่เสียเนี่ยค่ะวันที่12เมษาเขามีอาการยังไงไหมมีอาการแน่นข้างหลังจุกข้างหลังค่ะแล้วก็ให้น้องเขาแบบนวดให้แล้วอยู่ๆเขาฟุบไปเลยไปเลยค่ะไปง่ายเลยเนาะค่ะแล้วพาไปโรงพยาบาลก็ไม่ไหวโรงพยาบาลอยู่ติดกันกับบ้านค่ะโอเคพ่อเข้ามาหาผมคราวนั้นเขาเป็นอะไรนะมึนหัวค่ะมึนหัวเหมือนอูดบนที่หลายปีนะใช่ค่ะนานมากเป็นสิบสี่ปีนะสามสิบเกือบ40ปีค่ะรู้สึกจะโอเลยนะวันนั้นวันเดียวอ่ะวันแรกเลยก็เบาขึ้นเออใช่เบาทันทีแล้วนะใช่ที่จำได้ไงไม่ตามมาสักหน่อยเนาะเป็นไรเผาแล้วไปค่ะไปสบายแล้วก็ไปสบายแล้วก็ป๊อปวันเดียวไปเลยแป๊บเดียวเองใช่ถือว่าไปนั่งยังสนุกกันอยู่เลยเออตอนเย็นแกพาไปเลี้ยงอาหารอค่ะแกบอกว่าเดี๋ยววันนี้แกเลี้ยงพอกลับมาก็แป๊บเดียวทันทีเลยค่ะเอ้ยอิ่มพอดีตายดีเว้ยวันนี้เข้าไปแบบสบายๆแล้วส่งเสริมคนที่ไปสบายๆนะส่งเสริมไปลำบากน้อยกินเงินกินทองเยอะเลยโยมเอ้ยลูกหลานลำบากแค่โทษแขนปึ๊บปึ๊บนี่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่าลืมหายใจหายนะโยมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่นะขายของนี่มาตอนนี้ก็พอขายได้ค่ะพอขายได้จะขายดีขายได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนมีสิ่งนี้ไม่ต้องกลัวขาดทุนใช่ไหมบอกให้ทราบคนที่ผมสัมผัสตัวแล้วเนี่ยบอกให้เลยเหมือนจะไม่ได้แต่ก็ได้ตลอดอ่ะใช่บอกให้ทราบไปเลยคำว่าพอกินพอใช้นั่นนั่นแหละหรือขอเดี๋ยวพอนั่นแหละเอ้ยเหลือกินเหลือใช้ใช่ใช่คำนั้นแหละฉันแข็งดีดีชื่อกินไม่หมดก็กินไม่นานนี่แหละเอาคาถานี่ไปใช้รับรองได้เลยซื้อเข็มมา1บาทขายได้300,000เอาเลย คนพอใจซื้อเนี่ยพอใจขายเข็มทำด้วยอะไรเข็มทำด้วยเหล็กอย่าไปบอกว่าตะกั่วกันเลยกันค่ะนี่คือความตรงไปตรงมาบอกกันเลยนะครับไม่ต้องกลัวจะขายไม่ได้จำเป็นหลักขอให้บอกเนื้อมันทองชุบก็คือทองชุบ95% 95ไปเลยอย่าไปบอกว่า99เงี้ยเพราะคนซื้อจะไม่รู้หรอกใช่ไหมล่ะค่ะไม่มีทางรู้ได้ไปพอบอกตรงปุ๊บตั้งราคาเท่าไหร่ก็ขายได้เชื่อผมแต่ถ้าหากว่าบอกผิดปุ๊บตั้งราคาแพงอาจจะได้ครั้งเดียวครั้งที่สองไม่มีเลยลูกค้าตามจะไม่มาจำนะจำภาษาผมให้ได้เนี่ยมันใจหมดคดคีไม่นานที่ว่าทุกอย่างของใช้ของกินรับรองได้หมดเพราะมนุษย์ต้องกินต้องใช้ไหมมันต้องกินต้องใช้มนุษย์ถือเป็นครับก็แปลก
ไหมขยับดูแผนตัวปัญหาอันนี้เบาขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมาติดขัดอยู่ตรงเนี้ยหลุดเลยหลุดเลยหายเลยแปลกจังเลยลูกงอกมีอะไรดีปะเนี่ยนิดหน่อยเดี๋ยวนิดหน่อยข้างในแปลกจังเลยลูกงอกมีอะไรดีปะเนี่ยมีของดีแต่มองไม่เห็นเนาะถอดเอ๊ะตรงนั้นนะคะแค่นี้ก็จบแล้วนี่น่ามีอีกไหมหมดแล้วงงแปลกของดีมันต้องแปลกของแท้ต้องแปลกดีแท้มันต้องเอามาให้รูปแปลกในรูปแปลกนี่มีคนบอกว่ามหัศจรรย์มหัศจรรย์มันไม่ต้องมหัศจรรย์มันแปลกจากความเป็นปกติของเราปกติของเรามันปวดมาหลายวันแล้วถ้าบอกว่าความเจ็บปวดเอ้ยของธรรมดาธรรมดามันต้องไม่เจ็บปวดแต่คิดกับขั้วเลยเกิดแก่เจ็บตายเหมือนว่าธรรมดามันต้องไม่เกิดมันต้องไม่แก่มันต้องไม่เจ็บมันต้องไม่ตายคิดสวนไปก่อนอย่าไปยอมรับมันธรรมดาตรงนั้นแต่เราเข้าใจยอมไม่ยอมรับแต่เราเข้าใจมันแล้วกันความคิดสวนกันไปเถอะแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราสวนคิดความสวนธรรมดามันต้องไม่แก่ใครอยากแก่ไปมันไม่ใช่เราเรื่องลงหมอกเบาหัวปืดปึ๊บปึ๊บปลองโอ้ไหมปลาทุกทีหมดนะคะหลุดแล้วหลุดหมดเกลี้ยงค่ะมันจะเบาทุกที เบาทุกทีเออใช่ปวดมา20ปีกว่าใช่มึนค่ะประมาณ30กว่าปีเจอผมครั้งเดียวหายหมดแค่ดูใช้ได้คะแนนตัวเอง90อะโอเคจบแล้ว